ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Friday Creation จำกัดAC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศ Ford Year and Sale น้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้และแล้วก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการทดสอบรถทั้ง3คันบนสนามแก่งกระจานเซอร์กิตกับการทดสอบในรูปแบบสเตชันต่างๆโดยพิธีกรทั้ง3ท่านแบบจัดหนักจัดเต็มกันต่อเลยครับสวัสดีครับผมมิตรสุรมิตรสวัสดีครับผมกฤษดาหรือฮัวซ่าครับครับผมภัคภูมิวรรณแสงครับมาครับสำหรับในช่วงของการทดสอบครับในการขับขี่ครั้งนี้เราใช้สนามแก่งกระจานเซอร์กิตนะครับในการทดลองขับหลังจากที่เราลองแบบออนโรดในเส้นทางจากกรุงเทพมาแล้วเพื่อที่จะมาที่แก่งกระจานนี้มุมของพวงมาลัยน้ำหนักเป็นไงครับน้ำหนักถือว่าเซตมาได้ดีนะครับจังหวะแรกเนี่ยเบาแต่พอความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยความหนืดเนี่ยทำได้ดีการตอบสนองของคันเร่งกับช่วงจังหวะการเติมกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยมี173แรงมาแต่แรงบิดช่วงทอร์กที่ออกมาสูงสุดเนี่ยถือว่ามีเป็นแฟตทอร์กให้เล่นเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็อย่างในช่วงรอบที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับที่ใช้เยอะๆแล้วก็อยู่ประมาณสัก 1,800 ขึ้นไปเนี่ยจนถึงประมาณสัก 2,500 3,000 เนี่ยการตอบสนองต่อเนื่องมากมุมของผมความนุ่มนวลที่อยู่บนถนนช่วงที่ขับมาเดินทางแบบสภาพการใช้งานปกติพอมาอยู่บนสนามเนี่ยบนถนนบางจังหวะรู้สึกว่าเหมือนกับจะโยนและย้วยไปสำหรับทางด้านท้ายด้วยซ้ำแต่พอมาอยู่บนเส้นทางเซอร์กิตที่เป็นโค้งต่อเนื่องแบบการขับขี่แบบนี้ก็ไม่รู้สึกว่ามันมีอาการเต้นในแบบที่โยนยวกมากเกินไปนะผมจะเข้ามาทดลองในช่วงที่เราปรับเซ็ตมาเป็นสเตชันกันครับครับแล้วมาอีกช่วงหนึ่งคราวนี้มีการปรับเซตเป็นสเตชันเพื่อให้เห็นเรื่องของอาการการควบคุมโดยผมจะใช้โหมดสปอร์ตครับแล้วก็กดเต็มวิ่งเข้ามีทั้งช่วงการขับขี่แบบสลาลอมเลนเชสแล้วก็โค้งยาวๆกวาดกลับมาอีกด้านหนึ่งครับเต็มครับในช่วงของการเร่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยรอบเครื่องขึ้นมานะครับก็อยู่ในช่วงของ 5,000 กว่ารอบแรงของการบังคับควบคุมก็ได้ยินเสียงของระบบช่วยการทรงตัวนะครับผมว่าแรงเหวี่ยงกับการบังคับควบคุมเวลาหักเลี้ยวแบบนี้เนี่ยอาการของตัวรถเวลาที่หักโยนน้ำหนักพวงมาลัยถ้าเกิดกดคันเร่งเต็มอยู่ตลอดแบบนี้นะครับอาการอันเดอร์ของตัวรถกับช่วงการควบคุมเนี่ยผมถือว่าคุมได้สมูทดีนะแล้วก็อาการเวลาเหวี่ยงหน้าที่อันเดอร์ออกกับแรงเหวี่ยงของรถเวลาควบคุมไปแล้วเนี่ยท้ายเนี่ยมีอาการโยนพร้อมกับสัญญาณการควบคุมระบบช่วยการทรงตัวเกือบจะตลอดเวลาที่วิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นออกมาชัดเจนก็คือรถไม่เสียอาการแล้วก็มันไม่ได้ตัดทอนอารมณ์หรือว่าการตอบสนองของการเร่งออกไปมากนักนะเอาครับมาต่อกันที่นิสสันซิลฟี่เทอร์โบครับบนพื้นฐานของตัวรถที่เป็น 1,600cc เทอร์โบคันนี้190แรงม้าแรงม้าเยอะสุดเลยครับเรื่องของกำลังแรงบิดนะฮะแรงบิดถือว่าโอเคนะครับอยู่ในช่วงที่เรียกใช้งานได้ง่ายก็คืออยู่ช่วงประมาณสัก 1,500 รอบขึ้นไปเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะการตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยในจังหวะแรกจะเบา
แล้วพอเริ่มความเร็วเพิ่มขึ้นหรือหักพวงมาลัยมากขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเริ่มเหนือชัดเจนก็เลยรู้สึกว่าความสมูทความต่อเนื่องในการตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรผมสัมผัสเปรียบเทียบถ้าเกิดวัดกับซิลฟี่ในรุ่นปกติแล้วเหมือนช่วงล่างทั้งด้านหน้าเนี่ยถูกเซตให้มีความเฟิร์มขึ้นเล็กน้อยกับช่วงจังหวะการตอบสนองของรถถึงแม้ว่าเหมือนจะมีความเฟิร์มเพิ่มมากขึ้นแต่แรงอาการโยนหรือยุบเนี่ยก็ยังค่อนข้างเยอะนะใช่คือในการขับขี่บนถนนเนี่ยครับโดยรวมถือว่าโอเคนะทั้งเรื่องความนุ่มนวลทั้งเรื่องการยึดเกาะแต่พอมาขับในสนามเนี่ยเลยรู้สึกว่าจังหวะต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่คือมันนิ่มแล้วก็ปึ๊บแข็งไปเลย มันจะไม่ค่อยๆหนืดขึ้นมันพอย้อยปุ๊บแล้วก็เหมือนมีอะไรมาค้ำอยู่อาการแปลกๆนะอาการแปลกๆนิดนึงถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเข้าสเตชันช่วงจังหวะแรกก่อนถึงสลาลอมเหมือนเดิมครับกดเต็มเข้าไปไปครับกดคันเร่งแล้วขึ้นมา 2,000 ฮะ 3,000 ตอนนี้ค้างอยู่ที่ 4,000 4,500 5,000 ครับความเร็วก็ใกล้เคียงครับ50กว่าแต่ว่าอาการอันเดอร์นี่มียุบแล้วก็เหวี่ยงโยนช่วงการปรับแก้ให้ของอาการแล้วก็เสียงกรีดร้องจากยางนี่โอ้โหมาค่อนข้างชัดนะครับตอนนี้คือผมยกคันเร่งสุดแล้วแต่ว่ารถยังถลายอันเดอร์สเตียร์อยู่ครับถ้าเข้าโค้งยาวแบบต่อเนื่องแล้วเป็นการเติมเนี่ยช่วงจังหวะการเหวี่ยงของรถนะครับโอ้โหเพราะนั้นเนี่ยแรงเหวี่ยงกับอาการควบคุมนี่ผู้ขับต้องระมัดระวังจากพละกำลังของตัวรถพอสมควรครับคือกำลังเยอะนะครับแรงบิดเยอะแต่ว่าให้ยางมาหน้าแคบไปนิดนึงด้วยก็เรียกว่าเป็นไซส์ขนาดยางที่เล็กที่สุดในกลุ่มนี้นะครับกับอาการยุบแล้วก็เหวี่ยงเอ็นลงไปอย่างต่อเนื่องแล้วถ้ามีการเติมคันเร่งเกินตกใจยังกดอยู่ก็ยังไปอยู่ก็ยังไปคือไปนอกทางอยู่นะครับเอาครับมาใน Ford Focus EcoBoost Turboเสียงมานะเสียงมาแล้วก็การตอบสนองค่อนข้างต่อเนื่องไม่กระโชกโค้งนะครับแต่ว่าก็ต่อเนื่องได้ดีรู้สึกว่าช่วงของการเร่งนั่นไงครับถ้าเปรียบเทียบกับทุกคันผมว่าการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยน่าพอใจในหัวข้อนี้นะครับน่าพอใจที่สุดในหัวข้อนี้คือมาค่อนข้างเร็วต่อเนื่องไม่ค่อยมีอาการรอรอบนะครับรู้สึกว่าสำหรับคนนั่งตอนนี้ภาคภูมิจะใช้ความเร็วสูงกว่าทุกคันที่ขับมานะฮะใช่ครับ โดยเฉลี่ย2คันแรกเนี่ยครับอยู่ประมาณ80ฮะตอนนี้เกินมาพอสมควร เพราะอาการตอบสนองมันอาการที่โอเวอร์หรืออันเดอร์หรืออาการย้วยอะไรเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าเพื่อนเลยสำหรับวันนี้นะครับครับใน3คันนี้โดยเฉพาะเรื่องการเซตเกียร์ด้วยครับคราวนี้ไม่ใช่เกียร์ power shift แล้วนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าในหัวข้อการขับเอาสนุกได้เพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคสุดเอาละครับมาต่อกันคันนี้ที่ Ford Focus EcoBoost Turbo นะครับเหมือนเดิมครับกดสูตรเข้าสเตชันมาดูรอบความเร็วแล้วก็อาการการทำงานระบบช่วยกันทรงตัวครับคันเร่งขึ้นมาจาก 2,000 ขึ้นมาที่ 5,000 6,000 6,500 ครับโอ้คันนี้ช่วงเกียร์ในการเปลี่ยนตำแหน่งอาการของรถช่วงจังหวะความควบคุมความคมของพวงมาลัยผมว่าทำให้รู้สึกหักเลี้ยวแล้วอาการโยนตัวของท้ายเนี่ยเป็นแบบต่อเนื่องนะฮะถ้าเกิดคุณชอบรถที่รู้สึกว่ามีการควบคุมพวงมาลัยแล้วก็การขับขี่ตอนนี้เนี่ยผมเติมคันเร่งเกือบจะสุดอยู่นะฮะแต่ว่าอาการเข้าโค้งจะเห็นว่าหักเลี้ยวพวงมาลัยเป็นจังหวะเดียวได้แรงโยนเหวี่ยงของตัวรถเนี่ยเป็นไปแบบจังหวะช่วงเดียวทำให้รู้สึกว่าคันนี้ดูควบคุมง่ายสุดแล้วในจังหวะเข้าสลาลอมจังหวะแรกต่อเนื่องถึง
ตัวที่2ที่3เนี่ยนะครับรู้สึกได้เลยว่าอาการท้ายที่ออกเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเพื่อนเลยออกไปปุ๊บแล้วก็กลับเข้ามาได้ในทันทีก็น่าจะเป็นรถที่ขับสนุกในสภาพสนามAC Delco ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานจากอเมริกาที่ทั่วโลกให้การยอมรับมายาวนานกว่า100ปี AC Delco มีผลิตภัณฑ์มากมายอาทิแบตเตอรี่หัวเทียนใบปัดน้ำฝนรวมไปถึงน้ำมันเครื่องของรถยนต์หลากหลายชนิดทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลโดยน้ำมันเครื่อง AC Delco มาตรฐาน Dexos เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสูงสุดในขณะนี้ที่ได้รับการรับรองโดยบริษัท General Motorsผลิตภัณฑ์ AC Delco ได้รับความไว้วางใจทั้งจากตัวแทนจำหน่ายร้านค้าศูนย์บริการและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ AC Delco เองบริษัท GP อะไรนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ AC Delco อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2555นะครับหรือ4ปีมาแล้วหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับการชมเชยอย่างมากนะครับในเรื่องของคุณภาพส่วนสาเหตุที่เราตัดสินใจนะครับมาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ AC Delco นั้นเนี่ยเรามองว่าผลิตภัณฑ์ AC Delco เนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับกว่า 100,000 รายการครอบคลุมรถเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อและที่สำคัญนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท General Motors ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับความมั่นใจที่เรามีต่อผลิตภัณฑ์ AC Delco ก็สามารถดูได้จากผลดำเนินงาน4ปีที่ผ่านมาเราเติบโตอย่างต่อเนื่องปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 40% นั่นก็คือเสียงตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคนะครับในการให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพทางเบนซ์มอเตอร์มอลล์นะครับก็มีบริการขายแล้วก็จัดหารถยนต์มือ2ที่เป็นทั้งรถยุโรปรถเบนซ์เป็นพรีเมียมก็คือไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็มีศูนย์บริการเซอร์วิสทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับหลังการขายรถยุโรปทุกชนิดครับทางเราศูนย์บริการเนี่ยก็จริงๆต้องการที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่แล้วก็ได้ศึกษาในหลายๆยี่ห้อนะครับเลยรู้สึกว่า AC Delco เนี่ยดีในทั้งเรื่องของมาตรฐานเรื่องระยะการถ่ายคุณภาพต่างๆนะครับเรื่องช่วยการประหยัดน้ำมันลูกค้าชอบที่ทางเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องของ AC Delco นะครับเพราะว่า1เนี่ยอายุการถ่าย 20,000 โลนะครับน้ำมันยังไม่เสื่อมตลอดลื่นมีประสิทธิภาพส่วนน้ำยาฉีดทำความสะอาดเบรกเนี่ยเนื่องจากค่อนข้างไวแล้วก็ไม่เลอะเทอะเพราะระเหยง่ายแล้วก็อย่างงานของเครื่องยนต์ใช้ตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ฉุนจมูกไม่แสบตาด้วยและนี่ก็เป็นศูนย์บริการที่ไว้วางใจในประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องเครื่องยนต์ของน้ำมันเครื่อง AC Delco SpeedzaFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Echo Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไป Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้นBendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่
คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปฟอร์ดเอ็กโคสปอร์ตดอกเบี้ย 0% ฟอร์ดเอเวอเรสต์ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้